สวัสดีค่ะเพื่อนๆนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเอาแกลบนะคะแกลบดำนะคะไปผสมดินนะคะแกลบดำไปผสมดินสำหรับปลูกผักนะคะเพื่อนๆเนาะใครมีแกลบดำใช้แกลบดำใครมีแกลบขาวใช้แกลบขาวนะคะแต่วันนี้เราได้ผ่านมาตรงลงสีนะคะเราก็เลยจะมาเอาแกลบนะคะแกลบไปผสมดินปลูกผักนะคะเพื่อนๆที่เป็นกองนี่ก็คือแกลบจากลงสีนะคะแกลบดำจากโรงสีนะเพื่อนๆแกลบดำนี่ก็มีคุณสมบัติดีมากเลยจะทำให้ดินปลูกนะคะดินที่เราใช้ปลูกผักร่วนซุยนะคะถ้าเราใช้ดินเปล่าๆเนี่ยจะทำให้ดินแน่นนะเราก็ต้องมาเอาแกลบนะคะเพื่อนๆเนาะแกลบไปไว้ถ้าจะให้ดีใช้ทั้งแกลบขาวแกลบดำนะคะแกลบขาวก็มีคุณสมบัติในการอุ้มนะคะอุ้มน้ำทำให้ดินชุ่มชื้นแล้วก็ทำให้ดินร่วนนะคะแกลบดำก็ทำให้ดินร่วนเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเอาแกลบนะคะเพื่อนๆเป็นกองเลยนะเพื่อนๆเนาะเอาไปไว้สำหรับปลูกผักนะคะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆนะคะมาดูใกล้ๆใส่กระสอบไปเลยใส่กระสอบนะคะเพื่อนๆพอดีวันนี้ก็พาพรรคพวกมานะคะปลูกผักกันปลูกผักไว้กินไว้ขายเนาะเดี๋ยวเรามาดูกองแกลบดำแกลบดำแกลบขาวนะเพื่อนๆลองมาดูนะคะเนี่ยกองใหญ่มากเลยกองใหญ่เวลาใครจะปลูกผักนะคะก็มาซื้อเนาะมาซื้อเพื่อนนะคะบางคนก็ถามมาว่าเอ๊ะทำไมผักก็ไม่งามผักไม่โตก็เพราะแบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาปลูกผักถ้าเป็นดินเหนียวเนี่ยไม่โตแน่นอนนะคะไม่โตแน่นอนเพราะลองแล้วผักเขาจะชอบอะไรที่ร่วนซุยนะเพื่อนๆชอบร่วนซุยนะคะอันนี้เป็นลงสีเนาะเพื่อนๆเนาะเรามาที่ลงสีกองสีใหญ่เลยกองนี้เป็นกองแกลบนะคะกองแกลบเนี่ยมาดูลงสีกองนี้เป็นกองข้าวเพื่อนๆลองดูนะคะจะได้พาเพื่อนๆมาชมเนาะแกลบดำเขาขายเป็นกระสอบนะคะขายเป็นกระสอบเอาไปไว้นั่นแหละนะคะเวลาเราจะปลูกผักก็ไปผสมดินเนาะเพื่อนๆแกลบดำทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะปลูกพืชไม่ว่าผักอะไรนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะคะใช่ได้ทั้งนั้นเลยบอนสีก็ใช้ได้ไม้ประดับต่างๆนะใช้ได้ทั้งนั้นเลยตักใส่กระสอบไว้เราตักใส่กระสอบแล้วขึ้นรถไปถ้าไปซื้อย่อยนะแพงนะคะเพื่อนๆเนาะเรามาเอาตรงลงสีใหญ่เลยเอาตรงโรงสีเลยนะคะวันนี้เราจะมาเอาแกลบดำกันนะเพื่อนๆก็เลยพามาชมบรรยากาศกองแกลบดำก็จะประมาณนี้อ่ะมาถึงที่แล้วเอาไปเยอะๆนะคะเพื่อนๆเนาะไว้ๆนั่นแหละเดี๋ยวเราก็จะผสมดินผสมดินแล้วก็ขึ้นรถไปถ้าเราไปซื้อย่อยก็แพงอ
ซื้อย่อยก็แพงเราใช้แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะพาเพื่อนๆชมแปลงผักอีกแต่ตอนนี้เรามาดูตรงกองแกบที่เราจะมาซื้อก่อนซื้อไปผสมดินนะคะมีใส่กระสอบสวยนะคะเพื่อนๆดูสวยมากเลยใช้ได้หมดอะไม้ดอกไม้ประดับผักใช้ได้หมดนะคะหวังแล้วก็ดึงไม่ขึ้น